สวัสดีครับวันนี้จะมาเรียนวิธีการวาดสีน้ำที่เป็นหุ่นนิ่งของสดประเภทกลุ่มที่เป็นดอกไม้นะครับซึ่งอาจจะมีลักษณะวิธีการที่ซับซ้อนขึ้นไปอีกนะครับในการวาดอาจจะใช้เทคนิควิธีการที่ค่อนข้างจะเยอะนิดนึงนะครับในการวาดเพราะว่าเป็นลักษณะเฉพาะนะครับแล้วก็มันเป็นส่วนที่อันตรายนิดนึงถ้าเสียแล้วมันแก้ไขยากส่วนวิธีการในการวาดนะครับขั้นตอนตั้งแต่ต้นจนจบจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปดูวิธีการวาดกันในคลิปวิดีโอเลยครับวันนี้มาพูดถึงเรื่องของการวาดสีน้ำที่เป็นของสดที่เปราะบางนะก็คือดอกไม้นะครับมันต้องมีการวาดในเป็นกรณีพิเศษนะเพราะว่าพวกนี้มันเสียมันแก้ไขยากนะครับเราต้องวางแผนนะก่อนอื่นเราลงสีเงาของดอกสีอ่อนอย่างเช่นสีขาวนะสีขาวเงาก็เป็นสีเทานะเทาอมฟ้ามันก็จะแตะบริเวณที่เป็นเงาก่อนตรงบริเวณที่เป็นแสงนะครับก็จะเว้นไว้เป็นสีขาวเลยอันนี้คือวางเป็นการวางตำแหน่งไว้ในตัวด้วยนะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นดอกสีเหลืองผมจะเน้นไปที่ดอกก่อนเลยนะครับเพื่อให้มองเห็นชัดเจนว่าขั้นตอนเริ่มต้นนะครับเป็นยังไงนะครับเราจะไม่ได้เขียนเสร็จทีเดียวนะครับพอเขียนดอกไม้เสร็จก็จะมาในส่วนของก้านที่เป็นสีอ่อนก้านจะมี2เฉดนะเป็นสีอ่อนกับเป็นสีเข้มสีเข้มสมมติอยู่ไกลๆแล้วก็ใบนะครับต้นถ้าเราเขียนก้านเราก็จะไล่ดูก้านทั้งหมดเลยนะครับว่ามีอยู่ไหนบ้างหลังจากนั้นก็จะมีผลไม้สีอ่อนสังเกตว่าอะไรที่เป็นสีอ่อนเราก็ดูแล้วไล่ทั้งหมดเลยนะครับลงไว้ก่อนนะครับเสร็จแล้วก็เป็นสิ่งของระยะไกลในภาพนี้เป็นผ้าสีฟ้าที่อยู่ด้านหลังนะครับเห็นสลับกันแบบนี้นะครับเพื่อความปลอดภัยในการที่สีมันจะไล่เข้าหากันสังเกตผมจะไม่เขียนภาพที่ติดกันอันนี้เป็นการลงชั้นแรกของวัตถุแต่ละชนิดนะครับเมื่อสีน้ำเงินผ้าสีน้ำเงินแห้งก็จะมาลงผ้าสีแดงครับผ้าสีแดงจะเป็นบริเวณกว้างบริเวณส่วนมากของภาพครับเราลงผ้าสีแดงนะครับมันก็จะเกือบครอบคลุมทั้งภาพแล้วหลังจากนั้นเราก็ไปลงพื้นที่ว่างนะครับก็คือแบ็กกราวด์ด้านหลังนะครับผลไม้ที่มีสีเข้มสังเกตว่าเราจะลงวัตถุใดๆก็อาจจะต้องรอให้สีรอบข้างแห้งก่อนอันนี้เป็นเทคนิคที่เน้นความปลอดภัยนะครับสีก็จะไม่วิ่งใส่กันเละเทะนะแล้วก็มาเป็นพวกจำพวกสีกลางนะครับก็คือสีพวกโหลแก้วอะไรเงี้ยก็จะลงไปบริเวณที่เป็นเงาสีเทาตรงบริเวณไหนที่เป็นแสงแล้วก็จะเว้นแสงไว้นะครับตรงบริเวณไหนที่เป็นกิ่งก้านของใบไม้เบอร์เราก็จะลงไปในขั้นตอนนี้ได้เลยนะครับหลังจากนั้นก็กำหนดโครงสร้างของดอกด้วยการลงสีเขียวรอบๆดอกนะครับสีเขียวก็จะมีทั้งใบและก้านนะครับทุกอย่างมันก็จะเริ่มชัดเข้ามานะครับอันนี้ผมก็จะเริ่มเขียนตรงกลางนะครับรายละเอียดตรงกลางของภาพเพื่อจะกระจายรายละเอียดออกไปนะครับสีขั้นที่2ของผลไม้ในภาพนี้จะมี reflection หรือว่าแสงสะท้อนจากผ้าด้วยนะครับเสร็จแล้วก็มาลงน้ำหนักผ้านะครับที่2ที่3ไปเลยนะครับย่นเวลา
ในขั้นตอนนี้จะใช้น้ำน้อยลงนะครับแล้วก็เนื้อสีเข้มข้นขึ้นนะครับหรือการที่เราจะเพิ่มน้ำหนักหรือว่าสีของวัตถุให้เข้มข้นนะครับเราก็จะใช้เนื้อสีเยอะสดๆเลยนะครับระบายไปบริเวณไหนที่เป็นแสงเราก็จะเว้นไว้เพราะว่าสีแรกที่ลงไปตอนแรกคือแสงนะครับแสงไม่ใช่สีขาวนะแสงคือสีอ่อนนะครับอันนี้ก็จะเพิ่มหนักไปเรื่อยๆนะครับขั้นตอนนี้คือไม่ต้องรีบร้อนนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะบางช่วงบางตอนอาจจะเป็นรอยต่อของสีที่มันหมาดๆนะครับผมจะลงครอบคลุมไปทั้งภาพนะครับไม่ได้เน้นจุดใดจุดหนึ่งทับทีละชั้นทีละชั้นอันนี้ก็ถ้าโหลแก้วมันก็จะมีสีของวัตถุที่อยู่ด้านหลังแทรกเข้ามาก็คือผ้าแดงครับเริ่มเน้นรายละเอียดไปในตัวนะครับอันนี้อาจจะปรับเปลี่ยนเป็นผู้กันเล็กปลายแหลมหน่อยนะครับเพราะว่าจะต้องมีช่องตามช่องเล็กๆเนี่ยจะต้องใช้ปลายเข้าไปแตะนะครับใช้การแตะนะมันจะไม่ปาดกว้างๆนะใช้การแตะเพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดนะครับการแตะมันจะมีเรื่องของความคมชัดนะครับก็จะมาเริ่มเก็บรายละเอียดล็อกนะครับตำแหน่งนะครับของกิ่งก้านการเขียนดอกนั้นนะครับจะมีเรื่องของรายละเอียดนะครับมากพอสมควรแต่ว่าจะไม่ค่อยมีเรื่องของน้ำหนักจะมีเรื่องของสีของแสงและรายละเอียดน้ำหนักจะไม่ค่อยมีนะครับวันนี้จะเห็นว่าดอกไม้ก็จะเริ่มชัดละผมจะใส่รายละเอียดใส่กลีบดอกนะครับใส่ขอบเขตของมันนะครับกลีบดอกนี้ผมจะใช้การแตะเป็นเส้นหนักบ้างเบาบ้างตามความคมชัดนะครับภาพนี้ก็จะเริ่มมีความคมขึ้นมาเหมือนปรับโฟกัสของกล้องนะครับอันนี้เริ่มชัดขึ้นมาแล้วสำหรับการผู้กันกลางผู้กันเล็กจะไม่ใช่ผู้กันใหญ่นะครับแบบนี้อันนี้ก็จะวาดกระจายออกไปนะครับดอกไม้ที่อยู่รอบๆอันนี้ก็จะมาเก็บรายละเอียดของสิ่งที่อยู่ภายในโหลแก้วอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อน่าจะจบบริเวณนี้นะครับอันนี้ตอนหลังๆเนี่ยเป็นเรื่องรายละเอียดล้วนๆเลยบางครั้งเราอาจจะต้องมายืนเล็งนิดนึงนะครับว่าจะเพิ่มอะไรลงไปนะเพราะว่าบางทีอยู่ใกล้ๆภาพของเราอาจจะมองได้ไม่ถนัดอันนี้ก็มาเป็นผลไม้สีเข้มนะครับส้มระยะหลังจะมืดนิดนึงใส่ขั่วจุดน้ำหนักสุดท้ายหลังจากนั้นก็จะไปทำฉากหลังให้เบลอนะครับโดยการเอาน้ำลงก่อนนะน้ำลงก่อนภาพก็จะเบลอๆนะครับซอฟต์
พื่อให้มันเป็นระยะไกลนะดูแบบไม่ค่อยชัดอันนี้ผมจะเน้นดอกไม้อีกครั้งด้วยการเคลือบน้ำหนักเข้มของฉากหลังของภาพนะครับดอกไม้ก็จะเริ่มกระโดดขึ้นมานะสุดท้ายก็มาเก็บงานนะครับวาดขั้วก็ผ่านไปนะครับคลิปวิดีโออธิบายแล้วก็แสดงวิธีการทำงานนะครับเป็นขั้นเป็นตอนแต่ว่าอาจจะไม่ได้ละเอียด 100% นะครับบางสิ่งบางอย่างอาจจะผู้เรียนผู้ฝึกเองเนี่ยอาจจะประสบปัญหานะปัญหาเรื่องของการเลยขอบเขตหรือว่าการทำสีที่มันซ้ำกันแล้วจะแก้ไขยังไงแบบนี้นะครับก็ผู้เรียนนี่สามารถซักถามมาทางคอมเมนต์หรือว่าอาจจะหลังไมค์อีกทีนึงพวกนี้นะครับแล้วก็หรือไม่ก็อาจจะลองแก้ไขปัญหาดูนะครับเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเกิดขึ้นได้กับสีน้ำเนาะการฝึกอยู่เป็นประจำเนี่ยทำให้เราได้ฝึกการแก้ไขปัญหาด้วยแล้วก็มันจะทำให้เราเกิดความชำนาญด้วยนะครับสำหรับผมก็หวังว่าการดูคลิปวิดีโอนะครับจะทำให้เรามีความรู้นะครับและได้ฝึกทำเพื่อให้เกิดความชำนาญนะครับสำหรับเป็นพื้นฐานในการฝึกในหัวข้อต่อๆไปนะครับผมขอให้ทุกคนทำงานด้วยความสนุกนะครับผมสวัสดีครับ